แอบรัดคิวให้เฉพาะคนรับหิ้วจริงหรือเปล่าไม่อย่านะใครมาพูดนะใครพูดกูตบปากแตกเลยนะมาพูดใกล้ๆกูเนี่ยไปอ่านในเพจติดตามเพจกูด้วยเพจร้านชามอ่ะเพจลูกชิ้นเชฟอ้อยอ่ะแสนแซ่บอ่ะมึงแหกตาเข้าไปดูกันด้วยนะกูบอกแล้วว่านะกูมีเพจเฉพาะรับหิ้วเพจรับหิ้วเพจออนไลน์จองออนไลน์เข้าไปดูเขาจองจ่ายเงินมาแล้วจองมาตั้งก่อน 4-5 วันเขาจะตามเลยว่าเชฟอ้อยไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่ตรงไหนเขาจะถามเลยว่า 1-15 เชฟอ้อยอยู่ไหน 15-20 อยู่ไหนเขาจะถามทั้งเดือนเลยแล้วพวกนี้เขาก็ตามมาเขาตามมาจากเชียงใหม่ด้วยนะคือเข้าใจว่าปัญหานี้น่าจะมีตอนที่ลูกค้าเนี่ยมาต่อคิวอยู่คือกูตั้งใจจะซื้อแค่2ถุงแรกพอถึงคิวข้างหน้าปุ๊บเขาสั่ง80ถุงแล้วเราทำไงกูทำไงก็ขายไงกูต้องทำไงอ่ะก็คือให้รอ80ถุงนั้นก่อนเนาะก็คือสลับกันอย่างนี้ไงก็คือ80ถุงถุงนึงคนที่เดินมาก็ถุงนึงก็คนละถุงไงมึงก็เดินขึ้นมาสิกูไม่ได้ให้80ถุงคนเดียวมึงก็ยังไม่พอใจกันอีกมึงยาวไงกับกูเออสลับกันยาวไงกูอีกฮะ